อนนี้อะไรในร้านที่แบบแรร์ที่สุดปลาแมงจ้อมองเคลอครับมีตัวเดียวในประเทศไทยกินขายอยู่ที่ 500,000 บาทครับเนื้อคู่ชัดๆอันนี้18,900 ครับ1ใบอันนี้ก็คือ501จะเป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดของ DY ตัวนี้อยู่ที่ 280,000 Gallery Depth ให้กางเกงวอร์มตัวนี้อยู่ที่ 89,000 เช่นกันตอนนี้ก็คือต่ำสุดอยู่ที่ 250,000 แล้วครับตัวนี้ขายอยู่ที่ 180,000 บาทแต่ถ้าพี่กี้ใส่ขึ้นมัน 400,000 ตัวเนี้ยอินฟูอยู่แล้วอีกนะแล้วคุณจะไปหาของจากไหนเพิ่มเนี่ย 49,000 แต่มันยังพอมองเห็นอยู่ใช่มั้ยใช่ให้กูเปิดเถอะเข้ามาร้านสตรีทแบรนด์ไม่ใช่สตรีทจริงค่ะ Luxury Brand ค่ะคิดตังค์เลยค่ะมาพร้อมละช็อปไปทั้งหมดโอเคสวัสดีค่ะมาครับหรอวันดีวันดีนี่ก็อยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยร้านที่เจนดีบอยจริงๆก็ซุ่มเปิดมานานแล้วไม่อยากเป็นข่าวก็เลยไม่ได้บอกใครว่าเปิดร้านนี้ขายอะไรบ้างคะพี่ก็มีขนมต้มนะจ๊ะแล้วก็ถั่วแปะขายเท่าไหร่จ้าแม่คะวันไหนลมดีผู้ชายซื้อก็ฟรีแต่ว่าถ้าวันไหนลมไม่ดีก็คิดตังแพงอ่ะฟังนะคะห้องนอนในชั้นคือ North Face ค่ะเตียงแรกในของฉันเป็นสุพีมคุณดูแอคเซสซอรี่บ้านฉันซะก่อนที่ตัวไม่กี่หมื่นแต่ตอนนี้ใจกลัวไม่อยากขายแล้วไม่อยากขายเลยตั้งใจมาซื้อของเลยวันนี้ไม่ได้เรามาซื้อในคลิปให้มันช่วยได้ดูด้วยนี่ก็ของร้านหล่อด้วยดูมาทีมเฮ้ยตัวนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้อยู่ที่หมื่นต้นหมื่นกว่าบาทโต๊ะเนี่ยอันนี้คืออะไรต่างประเทศพวกที่เป็นพวกหิมะตกเขาก็จะนั่งแล้วก็ถ่ายแบบเล่นสกีอะไรอย่างนี้บ้านเราทำยังไงหรือจะเอาไปข้างหลังเราบินพับก็ได้โอเคน้องคินทำไมถึงเปิดเป็นร้านน่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิจริงๆแล้วเนี่ยเราขายออนไลน์อย่างที่พี่มิกกี้แจ้งไปตอนแรกนะครับแล้วก็พูดไปดูว่าฉันซื้อกันมากี่ปีแล้วพูดแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องมี 3-4 ปีแล้วอะเกินคิดว่าเกินน่าจะเกินด้วยเท่มากออกแบบเองปะใช่ครับทุกอย่างทำเองหมดเลยแค่ตอกเสาเข็มเองด้วยหรอไม่ขนาดนั้นประมาณว่าแบบออกแบบความต้องการเป็นแบบไหนใช่แบบแบรนดิ้งDNAเป็นยังไงผมอยากให้ที่ร้านเนี่ยเป็นแนวอาร์ตแกลเลอรี่ไม่ใช่แค่มาซื้อของแต่มาชมด้วยมาชมได้แต่ละจุดเนี่ยเราก็จะมีของเล่นจุกจิกอยู่ตามทุกที่บางท่านเขาแค่มาชมมาแลกเปลี่ยนความรู้ก็ยินดีแล้วครับเพราะมีทั้งของเล่นมีรูปภาพของหายากมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้ามันเป็นไลฟ์สไตล์เข้าใจยังที่พูดอ่ะ วันนี้พี่มีหลายอย่างที่พี่แบบเล็งไว้อย่างเช่นยินดีเลยครับตัวนี้จะมาดูว่าเอ้ยเราจะไปใส่เป็นเดรสหรือว่าอะไรตอนนี้อะไรในร้านที่แบบแรร์ที่สุดคงจะเป็นปลาแมงจ้อมองเคลอครับคิดว่ามีตัวเดียวในประเทศไทยจะเป็นนวัตกรรมเสื้อก็คือมาพร้อม power bank เสื้อเรืองแสงตามเส้นได้มันจะเป็น power bank ที่เขารับประกันตลอดชีพด้วยครับกันหนาวได้ด้วยปะเนี่ยกันหนาวได้ครับแต่ว่าใส่เป็นคอนเทนต์น่าจะดีกว่าใส่ติดเท่กินขายอยู่ที่ 500,000 บาทครับแต่ว่าในต่างประเทศไซส์นี้ตัวนี้ขายอยู่ที่ 1.8 ล้านเป็นตัวเดียวกับไคลี่ไซส์นี้เลยเขาไคลี่นี่ใครล่ะตัว 500,000 อุ้ยพอดีเนื้อคู่ชัดๆลูกค้าพรีเมียมสามารถซื้อได้เลยลูกค้าพรีเมียมพี่คินแล้วของร้านเรามันก็ไม่ได้เรียกสตรีทซะทีเดียวเพราะว่ามันมีความลักชัวรี่อยู่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Urban Certification ก็คือพวกแบรนด์โทรศัพท์เคสโทรศัพท์ที่ดาเซเลบใช้กันเช่น Lisa Justin Bieber แล้วก็ Hailstar ก็คือ Hailstar เนี่ยจะเป็นแบรนด์ใหม่ของทางอเมริกาที่ฮิปฮอปกำลังฮิตกันแต่ว่าพินมั่นใจมากว่าไม่นานเดี๋ยวประเทศไทยเราจะเริ่มเข้ามาโอเคออกไปเป็นตัวนี้จะอยู่ที่ 2,794 อันนี้เช่นกันครับแต่ว่าสีนี้จะอยู่ที่ 2,290 ครับมันต่างกันแค่สีแล้วก็ material พอนี้จะเป็นอารมณ์แบบ cross pink จะใสๆวิ้งวิ้งหน่อยแต่นี้จะเป็น black ธรรมดาครับต้องชี้อันนี้เหรอพี่เอานี้หนึ่งคะแนนเห็นไหมครบแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวกินจัดการให้เลยโอเคโอเคช่วงนี้ฮิตสุดๆ18,900 ครับ1ใบขอบคุณครับได้เลยแกโมเออพี่สงสัยอันเนี้ยมันคือกระเป๋าหรือมันคือลำโพงหรือมันคืออะไรมันคือหมอนไม่ใช่มันคือกระเป๋าครับของแบรนด์ Urban Certification เช่นกันเป็นแบรนด์เดียวกับอันนี้ครับลูกค้าซื้อไปบอกว่าไปต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นหมอนไปเลยเพราะมันนุ่มเออเขาเอาไปหนุนนะเป็นอยู่ที่ 5,700 ครับเออรอบๆปังๆชายเบบี้หรอใช่ตอนนี้เป็นที่นิยมสุดๆมีกระเป๋า Chanel ด้วยนะคะตกฉันได้เลยตรงเนี้ยตกฉันได้หมดเลยอันนี้ก็คือของพี่จัสตินใช่มั้ยอยากจะบอกว่าเจ้าของแบรนด์น่าจะรวยเกินครับ
ไม่ออกอะไรเพิ่มไม่รีสต็อกเดี๋ยวว่าแฟนพี่เขาเป็นคนที่สั่งแบบนี้ตอนคบกันเขาก็เป็นคนประมาณนี้อยู่แล้วกินเข้าใจเขาติ้นอยู่เขาติ้นอยู่แล้วพี่ก็บอกเขาว่าให้พักผ่อนว่าอย่าทำงานเยอะ เขาก็เลยไม่ได้ทำสินค้าออกมาขายเพิ่มขอดูกางเกงตัวละ 5-6 แสนหน่อยดิมีปะผมหาเลยครับอยากรู้เหลือเกินพาไปดูหน่อยห้าหกแสนนี่ก็จะเป็นฝั่งผู้ชายแล้วนี่ฝั่งผู้ชายอุ้ยฝั่งผู้ชายก็จะแบบน่ารักหน่อยจะมีรองเท้าผู้ชายตักของเยอะมากเลยอ่ะถ้าเป็นกางเกงยีนจะมีตัวนี้ครับรีวาย517แล้วก็ตัวนี้จะเป็น501ครับที่เป็นทิทเลยราคาพูดมันหน่อยตัวนี้อยู่ที่ 2,500 ครับอันนี้ก็คือ501จะเป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดของรีวายตัวนี้อยู่ที่ 2,800 เช่นกันครับเป็น Black on Black ซึ่งเองตัวนี้กับเสื้อตัวนู้นทิพญี่ปุ่นล้มเลิกเลย แล้วก็คินอยากแนะนำอีกแบรนด์นึงขออนุญาตGallery Depthอ่ะกางเกงวอร์มตัวนี้อยู่ที่ 89,000 เช่นกันลูกค้าจะมาลองเย็นนี้ครับอาจจะไม่อยู่แล้ว DNA ของเขาจะอารมณ์แบบขาม้าค่อนข้างเท่เลยเท่เลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างแบรนด์ไหนที่กำลังมามากๆตอนนี้ที่กำลังแบบคัมแบ็คกลับมาอีกเราเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นเราต้องรู้หนีไม่พ้นโคมหาจริงๆครับน้องพี่รู้สึกว่าช่วงนึงเขาหายไปใช่แล้วแล้วเหมือนช่วงนี้กลับมาอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะไคลี่เจนเนอร์เขาใส่กางเกงรีวาย501สีขาวแพชเป็นลายเสือดาวที่ลงจากเครื่องบินตอนนั้นราคากางเกงที่ 7-80,000 บาทและทีนี้ฮิปฮอปทางอเมริกาเริ่มใส่มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ก็คือต่ำสุดอยู่ที่ 250,000 แล้วครับ 70,000-80,000 ไม่มีอีกแล้วไคลี่หยุดใส่หรือใส่ก็ไม่ต้องโพสต์รูปเค้าเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้ส่งอิทธิพลของจริงแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องลิซ่าตัวที่น้องลิซ่าใส่อยู่บนเครื่องครับเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ 89,000 กูว่าน้องลิซ่าน้องลิซ่าใส่อะไรมันก็แพงหมดเลยอ่ะลูกสั่งปกติเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ตอนแรกขาย 69,000 น้องลิซ่าไคลี่เจนเนอร์นะอย่าโพสต์รูปเยอะไม่ต้องโพสต์มันแพงนะขอร้องอยากใส่อ่ะแต่แบบหู 89,000 อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางร้านขึ้นนะครับมันขึ้นช็อปขึ้นเองเมื่อ3ปีที่แล้วพี่ไปแมมมี่ก็ไปที่ช็อปโฮมฮาร์ทเลยเขาจะไม่ให้เราเข้าไปในร้านแล้วนะเขาจะมีบริการอยู่หน้าร้าน2คนก็บริการก็ไม่คุยอะไรไม่พูดอะไรกับพี่เลยหน้าตึงๆไม่คุยไม่พูดก็เห็นว่าอุ๊ยมีผู้ชาย2คนยืนอยู่ข้างในก็เลยถามว่าขอโทษนะคะเราพอจะเข้าไปดูได้มั้ยไม่ได้คิวเต็มถึงอังคารหน้าแล้วพี่เลยบอกว่าแต่ว่าไออ่ะจะกลับแล้วนะพรุ่งนี้ก็กลับแล้วไว้มาเที่ยวครั้งหน้าเราก็แวะมาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่คินเปิดร้านเพราะว่าคนที่ชอบโฟมฮาร์ทเนี่ยมันลองมาจับที่นี่ได้เลยใช่แล้วอย่างนี้นะคะน้องคินอย่างนี้แพงไหม59,000ครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่คอใหม่ผ้าดีนะผ้าดีอันนี้ขายที่ช็อปเกาหลีที่เดียวสีกากีเป็นเวิร์กช็อปตัวนี้ขายที่ 180,000 บาท 180,000 เอายังไงแพงเพราะว่าแพชด้านหลังตัวนี้ใช่มั้ยหนังคอของเขาตรงนี้เนาะใช่แล้วครับเป็น DNA หรือว่าแบรนดิ้งของเขาเลย180,000ตัวนี้เดี๋ยวเลือกก่อนตัวนี้เท่าไหร่คะน้องคิมตัวนี้อยู่ที่ 59,000 ครับมีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมหรือว่านี่ใหญ่สุดแล้วเดี๋ยวคิมเช็คให้แต่ว่าคิมน่าจะบอกราคาเลยขออภัยแต่ถ้าพี่กี้ใส่ขึ้นมัน 400,000 ตัวเนี้ยแน่นอนอินฟูอยู่แล้วเราตัวแม่อยู่แล้วแล้วคิมจะไปหาของจากไหนเพิ่มเนี่ย ตัวนี้อยู่ที่ 39,000 ครับขออภัยคิมแจ้งผิดมีไซส์ไหมมีไซส์ไหมน่าจะเหลือมากเลยนี่คือกางเกงเหรอใช่ครับกางเกงลูกพี่หรือว่ากางเกงพี่หรือกางเกงใครมันอารมณ์แบบเป็นฟิตพอดีตัวไปเลยใช่เป็นผ้ายืดโอเคEssential ก็ถือว่าเป็นแบรนด์สตรีทที่ราคาดีใช่แล้วก็แบบแพทเทิร์นอะไรที่ว่าดีเดี๋ยวอย่างเดียวใส่ละอ้วนเพราะว่ากินเยอะผ้ามันดีจัดใส่สบายเกินสบายอย่างเดียวจริงๆทางร้านจะเป็นเน้นไปทางคอเก่าซะมากกว่าที่มีข้างหลังคำว่า Fear of God เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเขาครับเขาดังมาจากทางนั้นที่ของหญิงหรือของชายเนี่ยของผู้หญิงครับเพราะว่าเป้านี่เป้าจะสูงหน่อยผู้ชายใส่น่าจะแก้มก้นโผล่อยู่นึกภาพตามอยู่ตอนนี้แต่ว่าผู้ชายใส่ก็มีครับแล้วเป็นยังไงแก้มก้นโผล่แล้วล่ะบางคนผู้ชายเขาเน้นเซ็กซี่เขาเน้นเซ็กซี่ก็มีหยุดยังจะหยุดเซ็กซี่ได้ไงทางร้านจะเน้นข้างหลัง Feel God ตัวนี้อยู่ที่ 6,994 อุ๊ยราคาดีด้วยอ่ะค่าดีมากโคตรแบบโคตรนุ่มอ่ะมึงทำไมอ่ะกูหนึ่งลามเลยเบอร์มึงขึ้นก่อนโยวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่ JD Boy โยอาสาฮิโอ้โหลามมึงเร็วจัดอ่ะอุ๊ยใส่สวยมากสวยไหมสวยพอดีเลยอ่ะฟิตติ้งพอดีมากใช่มันไม่มีกางเกงใช่ไหมตัวนี้จะเป็นแค่เสื้อครับแล้วก็ขายาวที่จะสีเวทแพนสีเดียวกันเฮ้ยเท่เลยนะเซตต่อไซส์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้คิดว่าไซส์ S แล้วพวกนี้ที่ใส่อยู่ในถุงพวกนี้ไม่คืออะไรอ่ะมันคือสุพรีมครับมันต้องใส่ในถุงทางร้านจะให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าค่อนข้างสูงก็คือจริงๆคินก็ใส่ถุงนั่นแหละคินเห็นว่าพี่มิวมาก็เลยเปิดให้หน่อยถอดให้อยู่แต่ว่าตอนนี้ถอดไม่ทันถอดไม่ทันตรงๆเลยเนาะว่าถอดไม่ทันถ้ามากเนี่ย
อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็คือจะเป็นพวกแก้วปากกาพี่จะบอกว่าพี่ซื้อ North Face X Supreme ใบยังมีอยู่ป่ะพี่นี่ Supreme North Face มันกันหนาวได้ดีมากตอนนี้จะเหลืออยู่เป็นตัวนี้ครับปากกาเป็นตัวนี้พี่ลองได้ไหมได้เลยครับเพราะว่ามันกันหนาวแบบจริงๆเลยอ่ะนี่ North Face Supreme ป่ะใช่ฝั่งนี้จะเป็น North Face Supreme หมดเลยนี่เป็น Fleece ครับก็คือจะเป็นฝนพี่อยากได้ฝนอ่ะ Supreme จะมี Fleece ปากกาแล้วก็ Puffer Jacket ครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ 35,900 ไม่สูงมาก 35,900 ได้ยินที่เขาพูดไหมเข้ามาร้านสตรีทแบรนด์ไม่ใช่สตรีทจริงค่ะลักชัวรี่แบรนด์ค่ะเพราะสินค้าเนี่ยมันจะไม่ได้มาง่ายๆเราต้องขโมยเขามาแล้วค่ะถึงจะได้น่าจะง่ายที่สุดครับไม่ใช่สิพี่เฮ้ยพี่ใส่อะไรก็เข้าเลยเนี่ยตาสุดยอดคืออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าไว้แลกเปลี่ยนความรู้อันนี้จะอยู่ที่ประมาณ1991เขายังเขียนภาษาไทยผิดอยู่เลยตาสุดยอดของจริงของจริงเป็นแบรนด์ที่สมัยก่อนกะเหรี่ยงเขาขายยาบ้าแล้วสุพรีมก็เลยเอาตาเนี้ยมาทำจะเป็นวินเทจไปแล้วครับก็คือจะเป็นตาสุดยอดไม่ได้ขายไว้แลกเปลี่ยนความรู้เจ๋งอ่ะหาไม่ได้แล้วเพราะมันของจริง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 และช่วงนี้ที่แบบฮิตสุดๆเลยลูกค้าดึงตาแอดมาสั่งตื่นแบรนด์ถ้าขายแล้วฮิตตลอดการคงจะเป็นสุพรีมครับเพราะว่าขายออกหมดยันไม่ขีดไฟแต่จริงๆร้านเช่นแบบมีแต่ของแบบบางทีดูใน IG มันไม่สะใจมันต้องมาดูหน้าร้านแบบนี้นึกออกปะจริงๆแล้วคินตั้งใจไว้นิดนึงว่าคนที่มาหน้าร้านเนี่ยจะมีของให้ดูเยอะกว่าเพราะว่าคินไม่ได้โพสต์หมดเพราะอยากให้มาลองมาดูคอลเลคชันอย่างพวกนี้คือ4ปีแล้วคินเพิ่งเอาออกมาครับฮะหรอใช่เอาเก็บไว้ก่อนก็คือตอนนี้กลับไปหาก็ยากนิดนึงแต่ว่าที่นี่มีค่ะเสร็จผมลูกเพจอันนี้มีกี่สีมีสีเดียวแต่ว่ามี2แบบก็คือแบบเป็นปาก้ากับฟรีสครับแต่พี่ว่านี้พี่ใส่แล้วมันแบบน่ารักกว่ามันนุ่มกว่าใช่ใช่น่ารักกว่าปาก้าจะอารมณ์คนไปสกีสายฮิตเทคแล้วก็ใช้ตอนนี้เราแบบสมทำได้เลยทีนี้เรามาดูอุปกรณ์กันบ้างสงสัยนาฬิกาตัวนี้มากเลยว่ามันคือนาฬิกาอะไรมันคือลาวี่เป็นแบรนด์ของทางฮ่องกงเขาทำให้เหมือนคาเทียแคสลูกค้าพรีเมียมหรือลูกค้าที่พอสามารถจับต้องได้เนี่ยเขาก็ใส่เพื่อที่จะไปเที่ยวอะไรโดยที่ไม่ต้องระวังปีนี้จะออกปีหน้าตุลาทางร้านได้มาก่อนเท่าไหร่อยู่ที่49ครับแล้วสร้อยตอนนี้ยังคิดใส่สีอื่นอยู่ไหมจริงๆทางร้านจะมีครบทุกสีแต่ว่านะตอนนี้จะเหลือแค่นี้ขายดีมากไม่มีผลิตเรียบร้อยเท่าไหร่คะสร้อยสร้อย12,900แล้วก็จะเป็นพวกเครื่องเงินหนังยางหนังเดิมหนังยางเนี่ยน่ารักมากเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีหนังยางผืนนี้จริงๆแล้วแถมมากับแว่นตาแต่ว่าน้องลิซ่าอีกแล้วเอาไปผูกกระเป๋าทางแบรนด์เขาก็เลยเอาออกขายแยกผืนละ$300ขอบคุณน้องลิซ่ามากนะคะเท่าไหร่คะเนี่ยผืนนี้คินไม่ได้ขายเพราะว่าคินขายพร้อมแถมกับแว่นตาเหมือนเดิมยังเหลือความสัจจะพ่อค้าอยู่อุ๊ยน่ารักอ่ะแล้วมีอะไรอีกมั้ยคะที่ให้พี่เล่นได้อีกจะเป็นแว่นที่ประมาณรุ่น90ก็จะมีอันนี้ก็คือใส่แล้วเนี่ยมันจะมีคำว่า fuck you อยู่ข้างๆเราจะมองเห็นพี่จะเล่าเรื่องตลกเรื่องนึงให้ฟังพี่เรียนอยู่เพื่อนพี่อันนี้ก็เป็นข้อความหาแต่ความหามาทั้งตัวทีนี้เขาก็จะไปเอาหมวกคืนจากเพื่อนที่ห้องเสร็จที่พี่เรียนอยู่ไอ้เพื่อนพี่ก็นั่งอยู่กันอยู่ตรงนี้นี่คือกระจกและนี่คืออาจารย์แล้วเพื่อนก็นั่งอยู่ตรงนี้ทีนี้ไอ้เพื่อนกูก็โผล่นะแล้วก็บอกอาจารย์ว่าแบบขอเข้าไปหน่อยได้ไหมอาจารย์ก็แบบพูดอะไรไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องไอ้เพื่อนกูก็ชี้ไปที่หมวกว่า fuck you นู่นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็กูแค่บอกว่าจะเอาหมวกมาคืนไอ้ดาฟแต่อาจารย์เข้าใจว่ามึง fuck you กูทำไมดาฟกูทำไมตลกมากเขาไม่เข้าใจอันนี้เป็นบีนี่ราคาที่แพงที่สุดที่คินซื้อมาจริงปะเนี่ยเท่าไหร่49เขาคุมทั้งหัวปิดหน้าไปเลยครับแรปเปอร์ที่เขาเล่นคอนเสิร์ตมีคนนึงเขาปิดหน้าอย่างนี้เลยแต่มันยังพอมองเห็นอยู่ใช่ไหมใช่ให้กูเปิดเถอะกูหัวร่วงกูเห็นวิเวียนสีขาวอยู่นู่นมันหายหนาวจริงๆนะเพิ่มกูซื้อแบบพองไปมากดีออนั่นนี่นู่นก็ยังไม่หายหนาวอีตัวเนี้ยหายหนาวค่ะต้องเป็นสุพีมกับนอตเฟสนะคะมันกันลมกันทุกอย่างเลยเนาะพี่เนาะใช่ไหมถ้าหนาวติดลบใส่ฮิตเทคก็จบแล้วโอเคตัวนี้ฉันได้แล้วหนึ่งมันได้ใช้แน่ๆสวยค่ะอันนี้คุกข้างไหนถ้าชุดนี้ต้องสีขาวแต่ถ้าแบบนี้มันโซนๆดีกว่าเดี๋ยวฉันลองอันนี้ก่อนนะอันนี้แบบไม่ค่อยชอบผ้าเท่าไหร่ว่าสีเหลืองเมื่อกี้คือโดนใจมากสีส้มมันดูสวยอ่ะก็ของผ้าแล้วทำไมสีที่ขายดีต่อไปจะเป็นสีขาวเพราะหมดจากตรงนี้ก็คือไม่มีแล้วหินคิดว่าขาวสวยนะเฮ้ยขาวสวยหรือว่าชุดมันดำมันก็เลยดูขาวสวยโอเคเดี๋ยวแบบนี้ลองอันนี้ก่อนได้เลยครับเดี๋ยวขอตัวไปลองเสื้อผ้าก่อนแป๊บนึงนะคะไม่ต้องตามเข้ามาเนาะรออยู่ข้างนอกเนาะโมเข้ามาได้คนเดียวไม่ต้องเข้ามาโอเคเอาไป
ใส่แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยใส่ไปรับลูกที่โรงเรียนเที่ยวคืนกับเพื่อนก็ได้แบบชิลๆเฮ้ยเมื่อวันนี้กูไม่ได้แต่งตัวเยอะนะอันนี้เป็นตัวเดียวที่ลิซ่าใส่ไม่หรอกเราก็ใส่ไปรับลูกที่โรงเรียนชุดนี้เลยไม่ร้อนอยู่แล้วทำใจลำบากจริงๆเลยเกิดสวยเครียดเออจริงๆอยากเป็นคนเรียบร้อยแต่ทุกคนชอบยัดเยียดความเซ็กซี่มาให้เข้าใจปะโอเคเอาไปยอดเล่นๆนะยังไม่ครบนะ 1,38 ละแต่ของเขาดีไงแล้วของมันแรร์แล้วก็หายากจริงๆก็ซื้อของกับพินมายาวนานมากเอาจริงๆนะฉันไม่กล้านะที่แบบมีร้านในออนไลน์แล้วมาขายแบบเสื้อ Essential Supreme ฉันไม่กล้านะมี2คนที่ฉันกล้าซื้อคือร้านพินกับอีกร้านนึงอยู่ที่ภูเก็ตร้านนั้นน่ะกล้าซื้อเพราะว่าเออเขามีหน้าร้านมีตัวตนมีเจ้าของแบบมาพูดคุยอะไรเงี้ยอันนี้ให้เป็นข้อมูลเพื่อนๆนะคะเราเคยครั้งนึงพี่คินน่าจะจําได้ด้วยที่เคยโดนเจ้านึงไปเป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์ของจอตอบอบออย่าไปพูดชื่อเต็มจอตอบอบอแฟนฮอลล์ไม่ยากมันจะเยอะมากครับใช่ไหมของปอมอะเก็ตฟิลปะเราก็เลยดูความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆที่แบบว่าชอบเสื้อผ้าแบบสไตล์แบบมิวกี้นะคะจริงๆมันคือสตรีทแบรนด์แต่มันไม่ใช่สตรีททีเดียวมันก็คือลักชัวรี่สตรีทแบรนด์ปะเรียกอย่างนี้ได้เลยเนาะมาที่นี่ได้เลยค่ะ JD Boy พ่อค้าน่ารักแม่ค้าน่ารักซื้อกันมายาวนานมากพี่คินจุดแข็งของร้านพี่คินคืออะไรจะเป็นออเทนติกครับของแท้แน่นอนไม่ต้องกังวล2ทรัสที่ไม่ต้องปวดหัวจ่ายจบ3เป็น personal shopper ครับก็คือลูกค้าพรีเมียมเขาไม่มีเวลาเราก็จะหาของแรร์มาให้เขาโดยที่เขา request มาข้อ4 fast delivery service ก็คือภายใน2ชั่วโมงถามพี่มิวกี้ได้เร็วขนาดไหนโคตรเร็ว คือแบบพินรีบเอาไว้พี่หน่อยนะพี่จะบินแล้วของไปถึงบ้านแล้ว อย่างที่มิวกี้บอกก็คือร้านน้องคิน JD Boy เนี่ยคือไว้ใจได้ 100% เพราะแม่มิวกี้คอนเฟิร์มแล้วก็สำหรับคนที่ชอบเสื้อผ้าลายสตรีท luxury นะคะก็มาที่นี่เลยมีครบหมดเลยคิดตังค์เลยค่ะมาพร้อมละช็อปไปทั้งหมด 180,000 บาทครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ของตามนี้นะคะยังไงก็เพื่อนๆสนใจก็คอนแทคอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ลงให้วันนี้ขอบคุณคุณน้องคิมมากๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะฉันมาทำอะไรที่นี่กูมาทำอะไร180,000เฮ้ยแต่จริงๆของมันแล้วมันก็หายากอย่างที่บอกว่าของโคมฮาร์ดอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปซื้อที่ช็อปอ่ะไม่มีนะแล้วก็เข้าร้านยากมากแล้วก็วันนี้ของที่ได้คือแฮปปี้ทุกอันเลย15โปรของน้องโม15โปรแล้วเปลี่ยนเริ่มเขาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะจ๊ะที่นำเข้ามาจ้ะใช่ปกติก็ไม่ใช่ออเดอร์นะไม่มีวางขายปกติอย่างงี้ว้าวแก้วมีสาวสาวอ่ะถ้าเราสองปีแก้วของแก้วรอดแล้วของแก้วสีฉันขอได้สีนี้อ่ะไม่ใช่คนอิจฉาใช่ไหมว้าวบอกคนเท่ๆเป็นคนเท่ๆบอกคนเท่ๆโอ้โหชาวเราเป็นแก๊งพวกเราอยู่ที่ชิบุย่าพวกกูมันไม่ธรรมดาธรรมดาในชิบุย่าแต่มันไม่มีราคา